ผมกำลังจับตาดูเงินหยวนของจีนครับว่าบทบาทเงินหยวนเนี่ยกำลังที่จะเบ่งบานและขยายออกไปเพราะว่าธนาคารกลางของจีนเนี่ยแถลงเมื่อเดือนกุมภาครับว่าจะเริ่มเปิดทางให้บริษัทต่างด้าวที่ค้าขายกับจีนเนี่ยทั้งจ่ายทั้งรับเงินเป็นหยวนแทนที่จะเป็นดอลลาร์เป็นข่าวใหญ่นะครับถ้าเกิดขึ้นซึ่งก็เชื่อว่าคงจะเป็นช่วงนี้แหละครับสักเดือน2เดือนที่จะถึงนี้ที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยจีนถึงแม้จะเปิดมีการค้าขายกว้างขวางขึ้นกับทั่วโลกเนี่ยก็ยังใช้เงินดอลลาร์เป็นหลักก็คงมีประมาณบริษัทเล็กและใหญ่ประมาณ 60,000 กว่าบริษัทครับที่อนุญาตให้ใช้เงินหยวนจ่ายกันได้กับคู่ค้าต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจ่ายเป็นเงินหยวนเนี่ยก็แปลว่าบริษัทจีนเนี่ยจะรับความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนแต่ว่าบริษัทจีนนี่ก็ฉลาดครับมีวิธีการต่างๆที่จะให้ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายด้วยเงินหยวนเนี่ยโอนกลับไปให้คู่ค้าที่เป็นต่างประเทศอยู่ดีแหละและคู่ค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าจีนมีวิธีการที่จะผลักภาระนี้ให้กับคู่ค้าต่างประเทศฉะนั้นการที่ธนาคารกลางของจีนบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะเปิดกว้างขึ้นให้มีการจ่ายและรับเป็นเงินหยวนโดยคู่ค้าต่างประเทศเนี่ยก็แปลว่าจะเปิดกว้างขึ้นอัตราความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนั้นก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นครับสำหรับคู่ค้าต่างประเทศแต่ว่าก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการค้าขายกับจีนเนี่ยถูกลงเพราะว่าไม่ต้องแลกกันไปมาหลายต่อซึ่งแต่ละต่อนั้นก็มีค่าใช้จ่ายของมันขึ้นมานี่แสดงชัดเจนครับว่ารัฐบาลจีนมองเห็นว่าต่อแต่นี้ไปเนี่ยเงินหยวนจะมีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะในภาวะที่ความเชื่อใจในเงินสกุลดอลลาร์หรือว่าเงินสกุลยูโรเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแอลงเป็นระยะและเมื่อจีนกำลังเติบใหญ่อย่างนี้บทบาทในการค้าการเมืองการทูตของจีนขยายตัวขนาดนี้ก็หนีไม่พ้นครับที่คุณมองว่าเงินหยวนเนี่ยควรจะมีบทบาทในการค้าขายการลงทุนระหว่างประเทศมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันแต่ก่อนนี้มีคนคาดหวังว่าเงินเยนอาจจะเล่นบทนี้แต่ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นนี่ไม่แข็งพอครับทุกวันนี้ก็ยังอ่อนแอไปเรื่อยๆฉะนั้นมองไปแล้วทางเลือกถ้าไม่ใช่เงินดอลลาร์ไม่ใช่เงินยูโรเนี่ยก็จะต้องเป็นเงินหยวนละอยู่ที่ว่ารัฐบาลจีนจะมีความมั่นใจแค่ไหนหรือว่าสร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างประเทศในการค้าขายในการลงทุนแค่ไหนไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณค้าขายกับจีนแล้วเนี่ยจะใช้เงินหยวนได้อีกหน่อยภาพมองไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าเงินหยวนอาจจะเป็นเงินสกุลที่แข่งกับเงินดอลลาร์ก็ได้ในการค้าขายในการลงทุนหรือว่าในการติดต่อไปมหาสู่กันระหว่างประเทศต่างๆอยู่ที่ว่าเศรษฐกิจจีนจะแข็งแกร่งแค่ไหนและจีนพร้อมที่จะแก้กติกากฎหมายต่างๆเพื่อให้เงินหยวนนั้นมีความคล่องตัวเป็นเงินสกุลที่มีบทบาทระหว่างประเทศคึกคักหรือไม่แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเดือน2เดือนข้างหน้าก็จะเห็นแล้วครับว่าการค้าขายระหว่างประเทศต่างๆกับจีนนั้นจะเริ่มใช้เงินหยวนกันมากขึ้นนี่เป็นเพียงก้าวแรกครับจับตาให้ดีเงินหยวนจะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกวันครับ